หิวดึกมังกรคู่คริสตัลเรดดี้อร่อยง่ายๆใน3นาทีหาซื้อได้ที่ 7-11เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้นะครับอยู่กับผม12ชามนะครับเนี่ยวันนี้ครับผมอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมพิกซามอนกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้เราจะลดพิกซามอนลงนะครับจากว่าลงวันเป็นวันเนี่ยผมเป็นลงอาทิตย์ละ2พาร์ทเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเราจะมีอย่างอื่นมาเพิ่มเติมนะครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยนะผมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะฉะนั้นพิกซามอนตอนนี้จะเริ่มลงวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นะฮะแล้วก็เป็นวันอะไรดีทำวันอะไรดีให้เลือกจันทร์พุธศุกร์เสาร์อาทิตย์ให้เลือก5วันนี้วันจันทร์โอเคผมจะลงวันศุกร์กับวันจันทร์เนี่ยผมนะก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมก็พิกซามอนจะลงวันศุกร์กับวันจันทร์นะฮะต่อไปนี้เนี่ยผมแล้วก็คลิปของเรานะครับผมหลังจากจบโฆษณามาม่าไวๆเนี่ยโฆษณามาม่าไวๆเนี่ยผมเพราะว่าเหลือแค่2คลิปนะฮะก็คือคลิปนี้กับคลิปต่อไปนะครับผมคือจะจบโฆษณามาม่าไวๆแล้วนะฮะนะจะบอกว่าหลังจากคลิปนี้คลิปต่อไปปุ๊บก็คือคลิปวันศุกร์อ่ะก็คือเอ้ยคลิปนี่แหละคลิปวันศุกร์เนี่ยผมก็จะจบโฆษณามาม่าไวๆปุ๊บใช่ป่ะเราก็จะทําการเลิกเดี๋ยวผมก็คือจบมาม่าไวๆแล้วนั่นแหละครับเนี่ยโอเคครับผมมาก็สำหรับไหนๆก็มันก็เป็นแบบว่าพาร์ทที่แบบนั่นแหละเนาะเราก็อัดนานๆแล้วกันนะทํานานๆเหรออืมสัก40นาทีอ่ะแล้วก็เอามาตัดเลย30อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไงโหรอดูเนี่ยนะเดี๋ยววันในวันนี้นะครับผมเราจะทำการพาทุกคนนะครับผมไปเตรียมตัวจับนะครับผมโปเกมอนนะฮะซึ่งจะโปเกมอนที่เราจับกันนะครับผมนะก็จะเป็นโปเกมอนที่เป็นพวกโปเกมอนน้ำนะครับผมไม่ได้โปเกมอนน้ำเลยคือผมจะไปจับครั้งเนี้ยครั้งนี้เราจะพาไปจับหนู3ตัวไปคือเรามีหนูอยู่ตัวนึงแล้วใช่ป่ะก็คือจะเป็นเจ้าตัวตัวแหละนะครับผมเราจะจับหนูอีก2ตัวนะฮะแล้วหนูอีก2ตัวนะครับผมก่อนอื่นนะฮะเราต้องดูก่อนนะครับในโปเกมอนวิกิพีเดียนะครับผมว่าแต่ละตัวนี่เกิดที่ไหนกันบ้างเนี่ยครับผมนะโอเคอะก่อนอื่นนะผมเจ้าในโปเกมอนวิกิพีเดียเนี่ยจะบอกว่าในโปเกมอนวิกิพีเดียเนี่ยครับผมเขาบอกว่าเจ้าเอเซลเนี่ยผมหรือว่าไอตัวที่เราต้องการคือเหลือแค่เมฟริสเนี่ยแล้วก็เป็นยุคซี่เนี่ยผมยุคซี่นะฮะเนี่ยผมมีเอเซลอยู่ยุคซี่จะเกิดในลูฟเฟตฟอเรสต์เนี่ยผมในช่วงเวลาอัฟเตอร์นูนนะครับแต่เมฟริสจะเกิดในดาวน์ดัสเนี่ยผมในสเปซวอเตอร์หรือว่าน้ำที่ถูกสเปซไว้เนี่ยผมนะอะไรประมาณนั้นเนี่ยผมก็คือแบบถูกสเปซอะสเปซภาษาอังกฤษแปลว่าอะไรครับคุณทำแปลว่าอะไรฮะอ้าวผมถามคุณนะครับผมรู้ว่าคุณเรียนแบบว่าอินเตอร์ผมไม่รู้ผมเผื่อคุณแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรเงี้ยคุณทำอะไรเงี้ยตอนนี้ผมรู้สึกปวดหัวมากเลยเดี๋ยวปวดหัวได้ไงวะรู้สึกหัวร้อนด้วยรู้สึกมีควันอุ่นๆเนี่ยผม surface นะครับผมแปลว่าผิวเผินนะฮะแปลว่า surface water is mean ผิวน้ำเนี่ยผมอยู่ช่วงผิวน้ำแปลว่าน้ำที่แบบว่าแบบตื้นๆอ่ะใช่ครับผมผิวอะไรเงี้ยนะคือครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะและแปลว่าตอนนี้เนี่ยผมในช่วง afternoon เนี่ยผมเลยไปจับ aself กันเนี่ยผมเพราะฉะนั้นตามเลยทางไป Lufet Forest แหมไปแล้วไหนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าตอนนี้นะฮะเราได้ทำการสามารถรวมร่างได้แล้วเนี่ยผมเป็นการรวมร่างของโปเกมอนนะครับเป็นรวมร่างของคอสมาใช่ไหมใช่ครับผมรวมร่างในคอสมาได้แล้วนะครับผมตอนแรกคือน้องๆก็คอมเมนต์มานะครับในสุดก็ทำไปแล้วนะครับผมก็คือว่าให้เราทำการเอาในคอสมาออกมานะครับผมแล้วก็เอาเนี่ยไปกดตรงนี้นะครับผมจะกลายร่างเป็นในคอสมานะครับเป็นสกอริโอรูปชื่อเต็มชื่ออะไรทำชื่อเต็มชื่ออะไรนะชื่อเต็มชื่ออะไรนะไม่รู้อ่ะไม่รู้ด้วยนะยังไม่รู้ชื่อเต็มของมันเลยอ่ะผมจำชื่อเต็มไม่ได้เนี่ยผมแล้วก็นะครับตอนนี้เนี่ยผมเซิร์ฟโปเกมอนเราจะเปิดแล้วนะฮะแน่นอนครับผมก็ถ้าถามว่าทำไมเปิดไปด่าคนสร้างครับนะฮะก็เซิร์ฟโปเกมอนที่กลับมาเปิดรอบนึงแล้วเนี่ยผมก็เซิร์ฟอันนั้นน่ะนะเออเนี่ยผมก็ฝากเข้ากลุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์กลุ่มไว้ใต้ description นะครับผมสำหรับคนที่อยากเล่นเซิร์ฟผมเผื่อแบบอยากเล่นกับผมนะครับก็เวอร์ชั่น2เซิร์ฟโปเกมอนเราเป็นเวอร์ชั่นที่ผมเล่นในซีรีส์นี้เลยนะครับผมเวอร์ชั่นเดียวกันเป๊ะๆเลยนะฮะนี่ไงเซอร์เนียร์อัตเกิดว่าแบบไม่ได้ต้องการเซอร์เนียร์อัตเลยใช่ซึ่งเราก็มีเซอร์เนียร์อัตแล้วทำไปหาก็ได้ปะไปจับก็ได้ไหนก็ไหนแล้วจับไปแล้วกันนะนั่นมันอยู่ไหนล่ะนั่นดินั่นแหละประเด็นเลยคือแบบอยากจะเผาป่ามากเลยเผาไหมเวลาเผาป่าแล้วมันเป็นอะไรที่ดีที่สุดหรอเผาไหมเผาไปเลยสักทีเผาดิมึงจับแต่ไม่มีนี่ดิไม่มีอะไรอ่ะไม่มีเหล็กอ่ะไม่มีเหล็กเหรออืมในตัวไม่มีเหล็กเลยจริงจังอืมเผาไหมสักทีนึงเหอะเหมือนไส้เหมือนกันป่าเนี่ยนะจริงๆนะเผื่อเราจะหายนี่ง่ายขึ้นด้วยหายนั่นแหละยุคซี่อ่ะเออยุคซี่อ่ะป่าทำจัดการบุตรโทรเนี่ยมันไหนอะแล้วเราจะเผายังไงล่ะสิ่งของเออแล้วไม่มีสิ่งของเผาต้องการเหล็กกับไอ้เนี่ยหินเหล็กไฟเรากลับโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นตอนที่ดาวน์ดัสดาวน์ดัสก็จะเป็นพวกไอ้นั่นเกิดนะครับผมเป็นเจ้าอาตัวผิวน้ำนะฮะไอ้ทำวิ่งถอดผิวน้ำก็ได้ไหมเออตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่อัฟเตอร์นูนแล้วเว้ยซึ่งไอ้ตัวไหนตัวที่เราต้องการมันอุ้ยเดี๋ยวเซฟิกินี่เลยเหรอนี่ไงผิวน้ำมากูมาผิวน้ำตรงแถวบ้านแล้วก่อนเผื่อแถวบ้านแล้วเกิดอ๋อโอเคงั้นก็แยกกันแล้วกันแยกก่อนเผื่อจะเกิดสองทีเออมึงนะธาตุมังกรแพ้เหล็กปะธาตุมังกรไม่แพ้เหล็กธาตุมังกรแพ้ธาตุมังกรแล้วก็น้ำแข็งเราเลยก็ซ่าเลยยัดเลยครับผมเลยก็ซ่ายัดฮะง่ายๆดีตอนนี้ผมเจอเห็นเหล็กไฟแล้วลืมไปโอ้โหแล้วก็เผา
กือบตายทีเดียวเอาเลยครับขอบคุณครับนี่ไงเมฟิสเกิดแล้วโอ้เกิดที่ไหนอะฟอเรสต์ไบโอมแถวผมแถวผมเออโอเคเมฟิสเกิดแล้วครับผมซึ่งฟอเรสต์ไบโอมก็อยู่แถวเรานะฮะเราต้องดูว่าผมมันเกิดตรงน้ำตื้นเขิดน้ำตื้นน้ำตื้นไหนวะไหนหายอยู่หายอยู่มีแต่ลาตาตามันอยู่ใต้น้ำเหรอเอออยู่แถวใต้น้ำอ่ะเอออาจจะอยู่ใต้น้ำตรงนี้ก็ได้นะไอ้ทำช่วยหาหน่อยดิทำช่วยหาหน่อยดิไม่บอกว่าไม่ใช่อ่ะทำช่วยหาหน่อยดิคนเหรอวะก็อยู่ใต้น้ำแหละก็อยู่ใต้น้ำแหละเอาจริงอยากได้ไอ้นี่มากเลยอ่ะรองเท้ารองเท้าอะไรรองเท้าวิ่งในน้ำอ่ะมีด้วยเหรอมันมีดิเขาบอกว่าเกิดตรงไบโอฟอเรสต์เว้ยซึ่งก็อยู่แถวนี้แหละแต่แค่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนของฟอเรสต์แค่นั้นแหละฮึบกูดีเคียตรงนี้ก็จะมีเจ้าอุ้ยตัวปลาอะไรไม่รู้นะครับผมปลาเต็มหมดเลยนะฮะคือมันมีน้ำเยอะอ่ะแถวบ้านเราเนาะมันก็จะหายากหน่อยแต่ส่วนใหญ่มันก็น่าจะเกิดตรงมีคอยเฮ้ยอึ๊บตัวอะไรวะจะยังอ๋อกดินยังใช่กดินเหรอเออเนี่ยคือต้องบอกว่าบางทีมันหายากตรงที่แบบไม่รู้มันเกิดตรงไหนไงอืมนั่นแหละคือน้ำมันเยอะครับผมมันคือมันน้ำไม่ใช่น้อยไปน้ำมันเยอะมากเอาดีใช่แล้วบางทีมันก็ไปอยู่ใต้น้ำอะไรเงี้ยถ้าไปอยู่ใต้น้ำผมก็หาไม่เจอคือแบบเราไม่ได้แบบมาสำรวจใต้น้ำอะไรเงี้ยคือใต้น้ำมืดมากอะเอาดีมืดมากเลยครับผมนะแล้วฟอเรสต์นี่ไม่ใช่ฟอเรสต์เล็กๆนะฟอเรสต์ใหญ่อยู่นะก็ใหญ่ใช้ได้ผมว่ามันอยู่ในป่าฟอเรสต์แล้วมันเกิดตรงผิวน้ำปะน่าจะเป็นอย่างนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ลองไหมลองวิ่งหาดูกำลังลองวิ่งหาตามน้ำอยู่วิ่งหาน้ำในป่าฟอเรสต์อะเผื่อเจอคือสิ่งที่ลำบากที่สุดของตอนนี้คือแบบว่าเราหาไม่เจอไงไม่ใช่หรอกที่ลำบากคือเราหาไม่เจอเว้ยไม่เป็นไรมันเกิดตามน้ำไม่เป็นไรถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่เจอก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเนาะรอน่ะกลับไปรูฟฟอเรสต์ไปทำไมอ้าวเดี๋ยวเราไปมันเกิดตอนอัฟเตอร์นูนไม่ตอนนี้ไม่อัฟเตอร์นูนตอนนี้มืดนอนไหมนอนปะแล้วนอนเรามีเตียงพอมีเตียงหนึ่งเตียงนะเตียงไหนเออวะนอนเนี่ยอย่างที่บอกเลยนะครับผมว่ามันเกิดแบบเกิดงงๆเลยนะใช่เดี๋ยวผมเกมรูก่อนเลยนะฮะไม่มีของอะไรเลยเกมกำลังเกมรูแล้วก็ Random Tick Speed เนี่ยผมเป็น 2,500 นะครับเพราะว่าเราจะได้ทำการไปเผาป่ากันนะครับเผาป่าใช่ฮะอะไรเยอะแยะไปหมดถูกต้องครับผมแล้วว่าตอนเช้านี่ก็แบบมันก็ดูสว่างกว่าเดิมเนาะจริงเพราะว่าตอนเช้าก็โอเคนะคือชอบตอนเช้ามากกว่าตอนคืนอีกตอนคืนแบบในน้ำมืดมากอ่ะคือตอนเช้านี่แบบโอ้โหมองเห็นทะลุปุโปกคิดว่าผมเดี๋ยวเราทำการเอาเจ้าคอสมองไปเก็บเบลด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าคอสมองไกลล่างเบล57ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็แปลว่าห้าเจ็ดคอสมองไปเก็บเบลด้วยต่อไปครับผมก็พีพีไปรูฟเฟตฟอเรสต์เลยฮะแล้วก็เผาเลยครับผมเต็มที่ต้องเผาแล้วจังหวะเนี้ยนะทำปล่อยไม่ได้ต้องเผาแล้วเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอแบบโอ้โหแล้วยิ่งเป็นป่านั้นอ่ะแม่งรกมากเลยอ่ะป่าไหนป่ารูฟเฟตป่าลูฟเฟตฟอเรสต์พอกับป่ายังเกินเลยเว้ยใช่สองป่านี่คือแบบรกจริงอ่ะตอนนี้เอฟเอสอาจจะดรอปนิดนึงเนี้ยผมโอ้โหไม่นิดอ่ะน่าจะเยอะอยู่ไม่เป็นไรโอเคก็พอโอเคอยู่เผาไปให้สิ้นเอฟเอสดรอปนิดนึงนะฮะกระตุกนิดนึงนะฮะตุกนิดนึงนะฮะตอนนี้อยู่ในช่วงเผาป่าเนี้ยผมน้องๆครับผมการเผาป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะอย่าเอาไฟจุดต้นไม้เล่นนะครับเดี๋ยวพ่อด่านะฮะที่บ้านเนี่ยปุ๊บโหเลยเผาป่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะนะปุ๊บเพื่อนการเผาป่านี่มันแย่จังเลยนะแต่เราต้องจำเป็นต้องทำมันนะแต่ก็นะอย่าไปทำฮะเดี๋ยวโลกเราจะร้อนโลกเราร้อนเลยนะใช่ไอพี่น้องเอ้ยเซเนียร์เกิดละมีน้องๆเคยถามกันว่าตัวเกม Minecraft ตัวเนี้ยเอ้ยเจอกูเจอเซเนียร์แล้วเซเนียร์โดนไฟไหม้อยู่ไฟข้อกลางใกล้ตายแล้วเซเนียร์นี่มันแพ้ธาตุเหล็กป่ะไม่แพ้ใช่ไหมเออแพ้ธาตุอะไรเอ้ยเซเนียร์มันเป็นแฟรี่เหรอแพ้ธาตุอะไรอันนี้ไม่รู้อ่ะขันดีไหมโหผมว่าเจมแฟรี่ธาตุผีแพ้แฟรี่เอาหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวเราเอาอันตะวันจับเซเนียร์ก็พอเนาะใช่ไหมคือตอนแรกแกจะเอามาตะวันป่าเลยแต่แบบเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมก็เอาตะวันป่าใส่นะเซเนียร์สี่เอ้ยติดแล้ววะปลาลูกเดียวดีง่ายดีง่ายดีจบเนี่ยเราก็ได้เซนอาร์ตมาครอบครองแล้วนะครับผมง่ายนะฮะ easy ชิวๆนะครับผมไม่ต้องซีเรียสมากนะฮะเสร็จแล้วก็ได้เซนอาร์ตแล้วอันนี้ระหว่างเผาป่านะครับผมต้องรออัฟเตอร์นูนนะครับผมอัฟเตอร์นูนคือประมาณตอนแบบอะไรนะอัฟเตอร์นูนเนี่ยก็คือเครื่องกลางวันนะครับใช่ตอนนี้ก็เขาเรียกนะเราก็เผาป่ามันนูนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกำลังมาช่วยเผาไปทำเผาเลยเผาใกล้แม่น้ำดิไหมต้องเผาใกล้แม่น้ำเพราะตอนนี้เราได้เซตอันแล้วไงไปเผาตรงนู้นก่อนตอนนี้ก็คือเผาแถวแม่น้ำเลยชิบถ้าต่อวางไม่ได้เกิดเลยไอ้จุดแบนเพื่อนเดี๋ยวมา
ไปนั่นก่อนไปเอาของเพิ่มก่อนของเผาเพิ่มได้เลยนี่แหละชีวิตเกิดจากการเผาป่านะผมเนี่ยนะแหมจ้ะเวลาหาโปเกมอนให้ง่ายขึ้นมันก็ต้องเผาป่าอย่างเงี้ยใช่ครับโอ้ยแล้วคือตอนแรกคือไปนี่ไงไปสปาว่าอยู่ข้างบนแล้วตกมาข้างล่างเจ็บดีครับแม่อ๋อไม่มีที่ยืนไม่มีที่ยืนในสังคมโธ่เอ้ยพี่จ๊อดเออทามกูมีขอให้มึงด้วยฮะอะไรมึงมีตัวโปเกมอนตัวอะไรอะไรวะมึงโปเกมอนตัวอะไรอยู่มิวโธอยากได้ของเปล่าไหนวะไหนเดี๋ยวให้หนึ่งขอค่าตัวนี้ก่อนอุ้ยโอ้ยพี่จ๊อดแรงมากเลยทามฮะพี่จ๊อดค่าเมก้านะไม่เออไอเนี่ยตัวที่สู้อยู่อ่ะมันนั่นอะสองทีนั่นตายอ่ะไอสุคาริโอตายอ่ะโหดโหดจัดนี่ไงไอเซลเกิดแล้วหาอะไรทำวะหาดิมันอยู่ไหนวะฟอร์เรสต์อีกแล้วเฮ้ยไอเซลเหรอไอเซลเราไม่ต้องการไอเซลเรามีแล้วใช่ปะใช่เออเลยหรือว่าตอนแรกมันเกิดตรงฟอร์เรสต์ตรงนี้เออวะเนี่ยฟอร์เรสต์ตรงนี้เออว่ามันเกิดฟอร์เรสต์ตรงนี้ปะน่าจะเป็นไปได้ไม่แน่วะไม่แน่เออเนาะแต่กูก็ไม่ได้มาตรงเออไม่ก็มึงอยู่แถวนี้ไงอยู่ไกลนะคิดว่าไม่ไกลนะใกล้ๆแหละเราไม่การเซลป่านี้แล้วล่ะเมื่อไหร่เราไม่เอาไอเซลฮะเราเอายุคซี่เนี่ยผมใช่เราเอาตัวที่เราต้องแบบต้องจับดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เรามีหินอยู่แล้วนะครับเราก็จะแล้วตอนนี้ผมเจอวิหารด้วยวิหารกูเจอในนั่นอ่ะกูเจอในอะไรวะนี่ในโอ้เอออัตสเปนนี่ทำเดี๋ยวทีไปทีพีทับมาเอาไหนมีให้เลือก2อันเอาวายมีให้เลือก2อันเลยอยากเลือกสันอันไหนเลือกได้เลยเต็มที่เราจะเล่น Y ทำไมไม่เล่น X อ่ะเพราะว่า Y มันโหดกว่า X เยอะใช่เหรอใช่ Y มัน Special Attack อย่างเดียวไม่ใช่เหรออือก็ว่าคือกะจะเล่นสาย Special Attack เลยอืมเพราะว่ามันก็เป็นโดยตรงของมันอยู่แล้วอ่ะคือผมไปเจอตรงนั้นไม่ผมไปเจอไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรง Sun Flower Forest อ่ะมิวทูเกิดเยอะมากเลยอืมใช่ๆๆๆตรงนั้นอ่ะมันเป็นจุดแหล่งรวมเมก้ามิวทูเออแล้วผมก็ไปเจอนั่นด้วยเมก้าลาติออสเลยอ่ะมันจะเป็นวอนเลยตัวเมก้าลาติอัสด้วยแต่เมก้าลาติอัสจะอยู่ใต้น้ำเว้ยใช่มันชอบบินเล่นอยู่ใต้น้ำแล้วบางทีมันก็จมน้ำตายเออไม่เข้าใจเหมือนกันต้องการอะไรของมันคือแบบทันทีแบบตัวมันอะบินนะแต่มันดันไปอยู่ใต้น้ำโคตรแซดคือฮะต่อไปเดี๋ยวเราทำการปรับเกมรูเท่าเดิมติ๊กสปีดเท่าเดิมแล้วนะครับผมคือปกติมันจะเป็นโปเกมอนที่อยู่บนอากาศนะเวลามันเกิดนะเป็นเทพปกติอะที่มันยังไม่เมก้าแต่ตัวเล็กๆมันก็อยู่ใต้น้ำผมไม่รู้เข้าใจว่ามันต้องการอะไรจากสังคมเหมือนกันแต่ก็นะความสุขเขาเนาะความสุขเขาอะเนี่ยตัวหนักเกินจมน้ำแป๊บโอเคเอ้ยแล้วไอ้พวกอะไรที่ออร์เรย์อาร์มันเกิดตอนช่วงไหนอะอันนี้ยังไม่เคยจับอะแล้วที่ออร์เรย์อาร์เกิดที่โอเชียนเว้ยอยู่ดาวน์แอนด์ดัสโอเชียนปกตินะไม่ใช่ดีโอเชียนเราเดี๋ยวเราค่อยไปจับหาจับก็ได้ไหมเรานี่เอเซลก่อนเว้ยแล้วเดี๋ยวพาร์ทหลังๆเลยเนี่ยนะแต่ก่อนอื่นอ่ะเราต้องไปวางพื้นที่นั่นก่อนเว้ยวางพื้นหรอทำไมอ่ะเพื่อสะดวกในการยืนเราจะบินอย่างเดียวเลยเหรอถ้าบินแล้วแบบบินอยู่แล้วมันเกิดเราก็หาไม่เจอเลยเว้ยเออว่ะอย่างน้อยเราขอเป็นแบบมีจุดยืนดีกว่ามีจุดยืนสังคมก่อนใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแบบบินมั่วแล้วมันแบบเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ใช่ฮะเดี๋ยวจะหาไม่เจอนะครับผมท่านผู้ชมครับเพราะว่าเวลาผมจับไคโอก้าผมก็ยืนอยู่บนบล็อกเหมือนกันเฮ้ยสนิทอัดอีกแค่จ่ายคุณนึกว่าต้องคือไม่ต้องการอยู่ไอ้ตอนนี้อยู่ก็แบบตกใจคือแบบที่ตกใจเพราะว่านึกว่าไอ้ตัวยุคซี่เกิดเลยแต่มันไม่ใช่อ่ะคือในอัดไอ้ข้าวดีไหมเจอละเจอละข้าวไหมตัวใหญ่จังอยากได้อ่ะต้องจับดิตัวใหญ่มันจะได้เอาตรงออกตัวนี้แม่งตัวเล็กมากอ่ะเซนอัดไซมินิน่าจะไซส์เล็กสุดแล้วมั้งเนี่ยมาเซนอัดเจอกับเซนอัดใครฮะไนส์คลาสฮึบโอ้โหที่จะไปเข้าโอ้ยแม่งเทเอาชิบหายละใช้ท่าผิดซอมบี้สุดท้ายไม่ท่าต่อยเราไปเอาลาบีมด้วยใช่เฮ้ยก็แรงอยู่นะมันเป็นท่าน้ำแข็งโอ้โหคิดว่ามันจะเกิดไหมยุคซี่อ่ะมันต้องเกิดแหละเราเคยเจอมันอาจจะยังไม่เอ้ยเคยเจอเราหาไม่เจอเราเคยเจอยุคซี่เนาะโอเคมันอาจจะยังไม่กลางวันก็ได้มั้งตอนเนี้ยดูพาร์ทีดิพาร์ทีตอนนี้อัฟเตอร์นูนแล้วนะอ้าวเหรออัฟเตอร์นูนสงสัยเราต้องรอไปเรื่อยต้องยังไงรอไปเรื่อยรอไปเรื่อยไปหาแม่น้ำข้างในป่านี่ไงนี่จะแม่น้ำตรงเนี้ยแม่น้ำตรงเนี้ยโอเคเลยเดี๋ยวรอไปเรื่อยแล้วกันไม่ต้องรีบหรอกติดละจับได้ละใช่แล้วมันจับง่ายของเสนียนเนี่ยมึงลืมตั้งมาไม่ได้ลืมตั้งมาปะลูกสองลูกก็ติดแล้วอ่ะเออเหมือนมันลืมตั้งความยากในการจับมันเป็นเทพที่ค่อนข้างที่จะจับง่ายมากเลยตั้งแต่เล่นมามิวก็เหมือนกันมิวก็จับง่ายไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นแบบตัวเอ้ยไงยุคซี่เกิดยุคซี่เกิดแล้วเกิดตรงไหนไอ้ทำหาไหนอ่ะทำหาแม่น้ำมึงกูหาแม่น้ำกูเนี่ยอยู่แม่น้ำอยู่เนี่ยเอ้ยกูเจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมโอเคจับเลย
เอาเลยจับอ่ะมาเอ็มบอลเลยมั้ยเออเอ็มบอลไปเลยฮะเอ็มบอลไปเลยเฮ้ยดิโอ้โหกว่าจะเจอเอ็มบอลหางเอ็มบอลเอาเฮ้ยมันวิ่งหนีด้วยเฮ้ยเฮ้ยลูกซี่หนีเฮ้ยคอยคิงคอยคิงกันไปลูกคอยคิงคอยคิงกันไปลูกคอยคิงกันไว้กันไว้กันไว้กันไปไอ้คอยคิงกันไปลูกเอ้ากันไปลูกโอ้โหคุณตาโดนโดนกินอีกเฮ้ยไม่ได้คอยคิงกันไปลูกคอยคิงกันไปเฮ้ยมันตัวเล็กมากเลยอ่ะเฮ้ยคิดกันไปคุณคิดกันไปลูกไอ้ลูกพ่อทำไมโอเคให้ลองเอาอัลตาบอลจับดิเผื่อจับติดเออโอ้จับติดแต่ว่าเฮ้ยโอ้ไอ้บอลแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปหามาตาบอลเพิ่มคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เราตีบอลได้มาตาบอลมันเริ่มคือถ้าเกิดเราได้ลูกแรกมาลูก2ลูก3มันจะเริ่มหาง่ายขึ้นไปอันนี้คือตรรกะจริงนะผมไม่ได้คนตีนะมันคือความจริงเว้ยถ้าเราได้ลูกแรกมาลูก2ลูก3มันจะหาง่ายขึ้นแต่ลูกแรกมันจะหายากมากเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันคือตรรกะเลยตัวก็ไม่เจอแต่พอเราได้มาลูกหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยคือพอได้ลูกแรกปุ๊บอะคือมันจะหาง่ายขึ้นเยอะเลยตอนนี้จะมืดแล้วไงไปตรงไปแถวฟอเรสต์ตรงแถวนี้มีฟอเรสต์อยู่ฟอเรสต์แถวนี้อยู่ตรงไหนวะไม่เจอข้างหน้าจำไม่ผิดนะนี่อยู่ตรงน้ำตื้นอะน้ำตื้นตื้นที่เป็นฟอเรสต์นี่สินะใช่ปะไม่ใช่โอ๊ยตกเจอละเนี่ยแถวนี้ครับผมเออนี่แหละเนี่ยแล้วเดี๋ยวเมฟิสก็จะเกิดนะครับผมต่อไปเราก็ต้องมาหาเจ้าเนี่ยแหละฮะไอ้พวกที่เกิดดาวน์ดัสนี่คือแบบต้องการอะไรอ่ะมันลำบากมากจริงๆเว้ยจริงด้วยเอาดีเออมันลำบากมากเลยการตกด้วยโอ้โหตายแล้วลำบากขึ้นเป็น2เท่าโอ้โหนี่นะดาวน์ดัสคือลำบากนะลำบากพอตัวนะอืมแล้วยิ่งแบบฝนตกอีกแม่งมืดอีกเราควรจะมีไหมควรจะมีเข็มนาฬิกาไหมเอาแบบส่องดูว่ากี่โมงแล้วอยากได้เป็นแบบยานไนท์วิชั่นมากกว่าไม่อยากรู้ไงว่าตอนนี้กี่โมงอะไรเงี้ยในตกเอ้ยนี่ไงเมฟิสเกิดเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมันวิ่งอยู่นู้นอยู่นู้นหายไปหมดอ๋อเจอแล้วยังไหนวะหายไปไหนแล้วนี่หลังมึงอะนั่นแหละอ๋อนั่นน่ะนะเออโอ้ไม่เคยว่ายน้ำเร็วจังวะทำตีกูบูสเอ้ยนี่มันมาแล้วได้แล้วใช่ป่ะได้แล้วเออโอ้ยเรามีครบกันสักทีนะโอ้โหกว่าจะครบได้โอเคฮะในสุดก็ได้ครบแล้วนะผมทั้งเมฟิสทั้งยุคซีนะครับผมว่าจะ2เฮ้ยลองสู้ดิมันก็ตีสู้ได้แหละสบายมากเลยชิบหายอ่ะโอ้ยเอ้ยแต่ถึงท่าเหล็กก็ไม่ค่อยได้ผลก็ตามทีแต่ก็แรงอยู่เฮ้ยตัวนี้ท่าเมื่อด้วยเหรอมีโอ้โหมันมีทั้งท่าไฟท่ามืดไอ้ตัวเนี้ยโอเคงั้นออกก่อนนี่กับบางกิรัตมาน้องบังพี่บังเอาพี่บังมาตีดิพี่บังเออเราตีไม่น้องมาตบ่า2จานเอาไปเลยเอิร์ธควีกนี่ฮะเจอออตาสเปนอยู่ตรงนู้นป่ะใช่เหรอเออเดี๋ยวแบบว่างๆเจออุตปะหรืออะไรเอ้ยไม่เจอยังไม่เจอสายเอ้ยไปออตาสเปนมั้ยเลยไม่เจอสายสุดเลยไปทําไปก่อนเลยเดี๋ยวกูตามไปเออมึงมีไอ้นี่นี่เนาะอืมไปก่อนเลยเดี๋ยวนะเอามือตัวออกมาไอ้ชิบไปแล้วทําอะไรไม่ได้หรอกเว้ยปึ๊บเข้ามาแล้วโอเคตามไปนะเพื่อนเอามาเขาว่าเฮ้ยทับปูรูปูเฮ้ยอย่าบอกนะว่าที่กูเกิดมาคือจังเกิลน่ะใช่เหรอกดดิดูดิใช่ป่ะคือตอนนี้มันยังไม่โหลดเลยหรือว่ากูตกโลกอยู่เนี่ยโอ้ดีกูตกโลกอยู่ชัวร์เลยเนี่ยใช่เหรอว้ายบอนเร็วมึงออกมึงมาเร็วบอนกูตกแล้วไม่ทันแล้วเพื่อนโชคดีแล้วถ้าปูรูปูเกิดตกแล้วถ้าปูรูปูมันไม่ใช่ตัวมันไม่ใช่ตัวโหดใช่ป่ะใช่เอ้แต่มันก็โหดแหละเพราะมันเป็นธาตุสายฟ้าปูรูปูนะไม่ใช่ป่าวะมันมีหลายทาปูแล้วกันมีทาปูเลเป้ทาปูลูเป้ทาปูพ่อดับตั้งแต่เล่นมานี่ยังจำชื่อมันไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยทาปูเลเล่อ๋อนี่ทาปูเลเล่ฮะทาปูเลเล่ไอทาปูเลเล่นี่ธาตุน้ำใช่เหรอใครทำทาปูอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันธาตุสายฟ้ามันก็ค่อนข้างที่จะดีอ่ะมันสามารถสร้างฟิลสายฟ้าได้เออพวกธาตุสายฟ้าก็ดีนะไอทำมันนี่ดิไปไหนอ่ะทีวีทีวีอ่ะฮะแอนิเมชันกูปิดไว้เหรอไม่ได้ปิดเออป้าทำเข้าตาสเปซไปไหนอ่ะดูดิอึ้งตั้งแล้วตั้งแล้วอ๋อโอเคอยู่เห็นแล้วเอ้าเฮ้ยกาเบียนบินได้ด้วยเหรอวะบินไม่ได้ดิกาเบียนบินได้ด้วยเนี่ยมันสู้ไม่ได้เนี่ยทำไมของมึงเห็นแล้วตาสเปซวะทำไมกูไม่เห็นแล้วตาสเปซก็อยู่จังเกิลแล้วเนี่ยเพื่อนกูไม่เห็นแล้วตาสเปซจริงนะหรออืมมันดีเทลอะไรถูกผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันลองหาทาปูเล่ๆดิมีเจอปะอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่จุดนี้เออเนาะมันเป็นคนละโลกอ่ะเอ้าแล้วตอนนี้คือต้องรอรีชาร์จใช่ไหมรีชาร์จนานปะไม่แน่ใจปะไม่น่านานหรอกเนาะไม่น่านานหรอกไม่น่านานหรอกหรือไม่ก็แยกส่วนโซการิโอกับเนคอสมาก็ได้นะได้เหรออืมกลัววะสกิลไม่เชื่อมต่อกันนี่ยังไม่เชื่อมสกิลไม่เชื่อม
แต่มันแต่เราต้องเอาทาบูเรเล่เราก็ต้องกลับไปเอานี่ไงทาบูเรเล่นี่ไงทาบูเรเล่หาจับดิไหนวะจับไปทำจับเลยนี่หรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าเอเจอแล้วเหรอใครจับทาบูเรเล่เลยเพื่อนเสนออัดอยู่ไนท์สแลชตายปะวะโอเคไม่ตายคือฮะตอนนี้เรามีเทพเรามีเจ้า3ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมต่อไปเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างนะครับไปทำการอัพเขาเรียกนะอัพความรักความรักของมันนะฮะโอเคตอนนี้เรา255แล้วก็ต้องเวล60ด้วยแล้วก็เอาเนโคสมานะผมออกมาเพื่อยิงสเปซบอมโพนะครับผมง่ายดีชึบมาว่ายิงแล้วปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวเอานี่กลับมาโอ้จับยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพื่อนกูไม่เห็นสเปซกูไม่เห็นบอมโพจริงนะ เอาดีไม่เห็นจริงทำไมอ่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นคือไม่เห็นนะไม่เห็นเลยไม่ถึงมองไม่เห็นว่าไม่รู้ดิคือเรียกมาปุ๊บมันก็อยู่บนหัวเลยเมอนที่เจอมาเมื่อกี้มันอยู่บนหัวเลยกูเลยบินเข้าไปเลยนึกนะได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงแล้วจะไม่รู้อยู่ไหนมันชอบบั๊กอย่างเงี้ยแหละใช่เหรอเวลาเราเสกออกมาแล้วมันจะหายไปอ่ะนู่นนะมันแบบมันมองไม่เห็นนะได้ถามกูได้ยินเสียงแล้วแต่กูเข้าไม่ได้อ่ะคุณบั๊กจริงเข้าไม่ได้จริงตีแรงจังวะเข้าไม่ได้จริงถามเข้าไม่ได้จริงเฮ้ยบั๊กนี่ไม่เอานะเราต้องหาทางเข้าอ่ะถ้าเราเจอทางเข้าเราก็เข้าได้เลยได้ยินเสียงเข้าเว้ยมันน่าจะอยู่อาจจะเข้าด้านหลังก็ได้นะอันนั้นน่ะแล้วลองบินกลับมาใหม่What เรียกทุกน้องครับได้ยินเสียงใช่ไหมแต่ผมเข้าไม่ได้โอ้ยเลยวัดด้วยเนี่ยยุ่งยากเลยเกินเป็นตัวนี้ก่อนดีกว่ามันทีพีมาหากันก็ไม่ได้นะมันไม่ได้ครับผมมันอยู่คนละโลกกันโคตรแสบข้างที่ลำบากหีลำบากเลยได้ออฟใหม่อีกแล้วออฟไม่ออฟตอนนี้คือได้ออฟเยอะมากเลยออฟนี่แบบเยอะจนแบบไม่รู้จะเอาไปทำอะไรใช่ออฟเยอะจริงเอาดีออฟเยอะมากครับแต่ว่าเราก็ต้องฆ่าโปเกมอนครบหลายตัวนะกว่าจะได้255ตัว255ตัวเลยเหรอโหเยอะแน่นั่นน่ะไม่ใช่น้อยนะ255หรือ275เนี่ยแหละน่าจะ275มั้งโอ้โหหรือไม่ก็อาจจะถึง300ก็ได้เดี๋ยวเราเอานี่ออกมาก่อนเลยนะผมโอ้จับยากมากเลยอ่ะอาจจะจับไม่ได้นะเนี่ยเอาดีทาปูเล่ๆนะทำไมจับยากขนาดนั้นคือมันตีแรงแล้วก็จับยากด้วย narratornarrates all เอาหนึ่งครับเพื่อนกูเปิดไปก่อน narrator กูเสิร์ฟไปก่อน narrate system narrator ออฟสุดท้ายแล้วเอาดีครับปูเล่นๆแค่ทับไอ้ครับมันใช้มูล narrator narrates all narrator narrate system ครึ่งหลอดเรียบร้อย narrator ออฟแดงเอาดีทับปูเล่นมันจับยากเหรอโอ้โหเรียบร้อยพลาดแล้วคือจับไม่ได้แล้วก็หายโคตรดุจัดแล้วมันก็หายไปโอ้ my god ดุจัดนะฮะดุจัดแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันสักพักมันก็คงจะเกิดอีกใช่ don't be serious about แต่อาจจะเป็นอีกอย่างนึงอีกตัวนึงอะไรเงี้ยไอ้ทาปูลูลูนะทาปูลาล่าปูโลโลอะไรก็ไม่รู้ชื่อมันหลายทาปูอ่ะไม่ได้มีทาปูเดียวตอนแรกผมเคยเจอทาปูนึงไว้แล้วผมแบบนึกว่าตีไม่ตายไงแล้วผมโดยที่ผมไม่รู้ท่ามันก่อนผมก็เลยบู๊มันก็โบ๊หายไปเลยหายไปกับตาหายดีครับเจอขนาดนี้ไม่หายก็บ้าแล้วเดี๋ยวเรามานั่งตีนี่นะฮะนั่งตีบอสเนี่ยผมเผื่อจะมีเจ้าเอ็มบอลดรอปนะฮะก็มีความคิดว่าดรอปเถอะเพราะเราใช้เอ็มบอลหมดไปกับยูคิซี่กับนั่นแหละนะครับผมคือถ้าเกิดเป็นน้องๆก็ไม่ควรปกติเขาก็ไม่ใช้กันนะแต่ว่าผมก็แบบตัวแรกมันแบบว่าไอ้นี่ปะแบบปลาเอ็มบอลไปว่าตัวแรกตัวแรกปลาเอ็มบอลตัวที่สองก็จับด้วยเอ็มบอลตัวที่สามก็จับด้วยเอ็มบอลไม่ตัวแรกเราไม่จับเอ็มบอลตัวแรกเราจับอัลตาบอลจับยากอะทำไงได้อะจับยากเราก็คงต้องใช้เอ็มบอลน่ะคือบางทีเราก็ตั้งใจหาใช่ไหมล่ะแล้วแบบว่าพอมันจับไม่ได้ปุ๊บเราก็เสียดายอ่ะจับไม่ได้ครับผมไม่รู้ทำไงดีแล้วก็หายไปแล้วเราก็ต้องมานั่งหาใหม่ขออนุญาตครับเราต้องติ๊กสปีดก่อนนะครับผม25แล้วก็ปิดฝนก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับเราทำการเผาจังเกิลนะฮะเผื่อว่างๆจังเกิลที่ไหนอ่ะจังเกิลตรงบ้านแต่บ้านเราว่างๆจะมาหาทับปูเล่นไงอ๋อเออเนาะตรงนู้นก็มีนี่หว่าแถวบ้านเราก็มีจังเกิลใช่ก็ว่างๆก็มาหาทับปูที่บอกไงเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้ในอนาคตแล้วผมว่างๆแล้วก็มานั่งหาทับปูเล่นนะฮะชิวๆ Don't be serious เนี่ยผมพอบเดี๋ยวว่างๆเนี่ยว่างๆแล้วก็ทำคลิปเนี่ยหาทับปูจับทับปูเล่ทับปูลูลูทับปูโลโลทับปูลาล่าคือช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงนี่ไงทับปูเกิดที่มึงที่กูน่าจะที่มึงหรือเปล่าไม่รู้พอบ่ายอาจจะที่มึงก็ได้ตัวมันตัวไงวะไม่รู้อ่ะมันเหมือนเอาจะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมจะละถ้าอย่างทาปูบูลูเนี่ยผมทาปูบูลูนี่ไปตรงจังเกิลของมันแล้วกันกูกลัวว่ากูใช้กลัวว่ากูจะฆ่ามันตายวะก็เอาเวลน้อยๆตีมันไม่มีเวลน้อยๆเพื่อนโอ้ไม่นะเออนี่ไงเอ้าแล้วก็หลุดงงครับทำไงขออนุญาตตั้งจับมันก่อนนะฮะอ๋อ
ไอ้นี่มันเป็นธาตุแมลงแมลงเหรอใช่ผมว่าเดี๋ยวตอนแรกเอาไฟลนมันตายอุ้ยแรง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 กาเบียบินเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ากาเบียบินได้โอเคเดี๋ยวเอ้ยมันมีนั่นไอ้ตัวไอ้ทาปูนี่มันมีนั่นด้วยป่ะมีไอ้ลิชที่มันแบบที่มันทำที่มันนั่นได้อะไอ้เพื่อนซีเซอร์เกิดใกล้ๆอะซีเซอร์เมกะมันตายแล้วเดี๋ยวรอตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เราต้องมาจับทาปูไงผมเลยฆ่ามันก่อนมันยังไม่จำเป็นยังไม่มันยังไม่ตั้งมันยังไม่ใช่คลิปมันไม่ใช่คลิปของทาปูอะอันนี้เรามาจับไอ้เจ้ายุคซี่กับอะไรนะเราจับเสร็จแล้วไงยุคซงยุคซี่ใช่ฮะจับเสร็จก็ชิวๆอะผมนี่ทำแล้วรอทำอะไรต่อดีนั่งทำอะไรต่อดิเราคงต้องเอ้ยทับปูบลูอีกแล้วทับปูบลูอีกแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วก็เจอแล้วนี่ๆตรงนี้อยู่นี่ไหนเดี๋ยวขอจับมานี่ๆข้างหน้ามึงอ่ะเนี่ยทับปูบลูไอ้เจ้านี่จงมาเป็นของข้าซะดีๆโอ้ฮัชแอะโอ้ยโอเคมันไม่ตายโอเคเยี่ยมนึกว่ามันจะตายซะแล้วเอาเป็นแซนสตอร์มไม่เอาอย่าเลยแซนสตอร์มนี่ท่านี่แรงนะถ้าหากินใช่แบบคอยตอดให้มันเลือดน้อยๆอ่ะโอเคครับน้องๆงั้นเดี๋ยวเราความจริงอะอย่าไปโอเวอร์มากอะถ้าไปโอเวอร์เข้าไปนั่นอะไปนั่งไล่หายนั่งไล่หายนั่นอะไอหายตัวนะเพื่อนอะไรวะอย่าไปนั่งไล่หาวิหารวิหารมันหาง่ายกว่าที่นั่นอะคนง่ายอะคือแบบมันไม่ได้อยู่มันพื้นที่มันไม่ได้กว้างด้วยไงมันเป็นพื้นที่ที่แบบจุดอ่ะด้วยความที่พื้นที่มันไม่กว้างไม่กว้างนะครับผมแล้วก็แบบเป็นพื้นที่แบบมันเป็นแบบจุดให้เราเลยอ่ะมันก็จะโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากแต่ก็นะตัวนี้วะกระดอนยัดปึ๊บเรียบร้อยโอ้โหไปดรอปเลยเว้ยจริงมันจับยากขนาดนี้เลยทาปูนะไอ้พวกทาปูเนี่ยทำไมมึงจับไม่ได้อ่ะมันจับยากมากเลยปลาไปปุ๊บแม่งหลุดเลยไอ้ทาม3ตัวไอ้โปเกมอนทั้ง3ตัวทําสเปซบอมโฮมหมดแล้ว3ตัวต้องรอเวลารีชาร์จนานนั่นแหละไม่รีชาร์จสั้นๆก็ประมาณ5นาทีทาปูทาปูลุยแกไอ้ทาปูบูลุยนี่มันออกมาบ่อยไอ้ออฟเนี่ยออฟเวลาเราต้องให้โปเกมอนใส่ป่ะหรือว่าเราต้องถือไว้ต้องถือไว้อย่างเดียวเลยใช่มั้ยเก็บไว้ในตัวเก็บไว้ในตัวเราหรือว่าถือไว้เลยเก็บไว้ก็ได้หรอมั้งยังไม่เคยเก็บไอ้ลูกแก้วเลยเอาดิเดี๋ยวว่างๆเนี่ยผมมันเสียเวลามากเพราะว่าคือเราต้องยอมเสียเวลาแบบไอ้นั่นเก็บลูกแก้วนะเพราะว่าลูกแก้วก็สำคัญอยู่บ้างเลยเว้ยเอาดิแต่สำคัญตรงลูกแก้วไอ้นกสายฟ้าใช่แล้วลูกแก้วมันจะเปลี่ยนสีตามมันเหรอตามท่านที่เราเตี๋ยสมมติเราอยากได้ลูกแก้วไฟต้องทำไงเราต้องเอาหินไฟหินน้ำแล้วก็หินสายฟ้าใส่เข้าไปในลูกแก้วคราฟด้วยกันต้องตีเขาก่อนป่ะหรือว่าใส่ไปเลยไม่ต้องตีต้องใส่เลยแล้วก็ไปตีโอ้ทำเงี้ยนะใช่เกล็ดละหินน้ำหาไงนะเพื่อนหินน้ำเหรอหินน้ำหาใต้ไอ้นี่โอเชียนนะใต้โอเชียนเลยนะโอเคงั้นเราไปหาหินน้ำก่อนดีกว่านะครับผมฮึบโอเชียนเพราะว่าเราจะเอาเฟเซอร์นะฮะบิ๊กบิชนี่เฟเซอร์ก่อนไงเพราะว่าเราชิบหายคือเราเจอเยอะมากเลยไอสารน้ำแข็งเนี่ยสารน้ำแข็งเจอเยอะจริงเลยแบบเฟเซอร์ก่อนก็ได้มันเป็นอะไรที่โคตรเยอะนี่มาเก็บไปแล้วก็เอาเจ้าเจ้าไอ้เชฟเพื่อนพวกกันมันกูหายอ้าวอะไรหายวะอ๋อกูละตอนแรกกูงงๆอ่ะกูนึกว่ากลัวตัวจำไม่ได้กูเอากลัวตัวอะไรออกมึนเนี่ยช่วงนี้มึนเนี่ยผมมึนหัวนิดนึงเนี่ยนอนน้อยก็เงี้ยนะใช่ไหมแหมเดี๋ยวเราไปตรงตรงนี้นะผมแล้วก็ไปตรงอีกตัวหนึ่งอะไรนะเฮ้ยนี่กูมีมิว2ตัวเลยเนี่ยเออมึงจับมิวตั้งเยอะโอ้โหไปเอามาได้ตอนไหนวะเนี่ยตอนแรกผมบอกว่ามึงอยากจับมิวมึงก็จับมิวมาเออเนาะเออว่ะมีคนบอกว่ามึงอยากจับมิวเนี่ยได้มา2อันเลยแล้วก็ต้องมาขุดหินน้ำหินน้ำใช้กี่อันนะ9อันป่ะหินน้ำใช้9อันเป็นเศษนะอ๋อเศษ9อันโอ้ๆๆๆจมน้ำก็มาคาไว้หินเดียวใช่จมน้ำอุ้ยปึ๊บโอเคนี่มันดิฟอันนี้โอเชียนธรรมดาใช่มั้ยชื่อธรรมดาจริงๆมึงว่าจับมันฟรีดีมั้ยมันฟรีเหรอไม่ค่อยชอบนะเอ้ยไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่มีดีเลยอ่ะเออใช่ไม่มันจับเล่นๆอ่ะจับเล่นๆให้มันครบเหรอก็โอเคนะไม่มันจะมี2ตัวมันฟรีกับอีกตัวนึงอ่ะจริงๆมันมี2ตัวผมจำไม่ได้ละมันมีมันฟรีไว้กับตัวนึงที่ตัวคล้ายมันฟรีเลยเว้ยมันเป็นร่างต่อไปของมันด้วยใช่ไม่ใช่มันเหมือนเพื่อนมันฟรีอ่ะเหรอเออมีด้วยวะเนี่ยชื่อไม่เคยรู้มาก่อนเลยมันจะมีสองตัวครับผมตัวหนึ่งมันจะเป็นมานาฟีตัวหนึ่งเป็นเพื่อนมานาฟีจำไม่ได้ละแต่ร่างหน้าตาคล้ายมานาฟีมากเลยโอ้ไม่ได้หายใจกันโอเคอุ้ยคือแบบอันนี้อยู่ดิฟหรือโอเชียนหรือดิฟโอเชียนอ๋อเฮ้ยพิกาชูชูแล้วพิกาชูอยู่ในบ้านโอเคมันข้าม
ันเลยแล้วกันอ้าวติดชาด้วยเอ้ยได้เศษหินสายฟ้ามาเว้ยหินสายฟ้าปกติเราหาไงนะอ๋อภูเขาเออใช่ภูแล้วก็ตามพิกาจูตามพิกาจูเดี๋ยวอะไรก็ตามพิกาจูไล่ฆ่าพิกาจูฆ่าพิกาจูไม่ได้เข้าใจไหมมันเป็นโปเกมอนแบบแล้วก็นะไม่ได้โปเกมอนของเด็กๆเลยนะเว้ยเด็กทุกคนต้องรู้จักพิกาจูไอ้ทามว่างๆนั่นว่างๆหาฟอสซิลเล่นไหมเออนะก็ดีนะแต่เวลาหาฟอสซิลอะก็แบบเอาไอ้นี่ก็ได้นะเอาอะไรไอ้ฟอร์จูนอะฟอร์จูนเหรอเออฟอร์จูนขุดได้เยอะกว่าใช่เพราะว่ากูได้ทำการหาฟอสซิลไปแล้วแล้วแบบว่าพอขุดด้วยฟอร์จูนปุ๊บมันจะได้แบบมหาศาลมากโอเคงั้นเดี๋ยวสักวันนึงเนี้ยผมจะทำการนั่งไล่หาใช่ได้หาในการนะครับผมหาฟอสซิลกันนะฮะใช่ใต้น้ำดิฟโอเชียนเพราะดิฟโอเชียนเรามีเจดีโอเชียนของไคโอไกอยู่ไงแต่จริงๆเราอยากได้นั่นมากเลยนะไอ้ที่แบบที่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้สะดวกอะอะไรอย่างเงี้ยคือมีก็ดีนะเอาดีก็ดีโอเคกลับมาเซ็นเตอร์มาจ้าอย่างเช่นไอ้หมวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกอะไรนะ respiration ในน้ำเลย respiration มันขุดแล้วก็ aqua infinite นั่นแหละแต่เป็นผมก็จะไม่เอาอะไรทั้งนั้นฮะอ๋อนี่ไงเราจะเอาประตูไปเราก็ได้เอานี่ไงโอ้โหเพื่อนฮะ375ตัวโห300เลยเหรอ375ตัวครับผมน้องๆฮะ oh my god เนี่ยโอ้375นี่มันเกินความคาดหมายไปตั้ง101เลยเนี่ยโหคือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไปนั่งนั่นได้เลยนั่งเล่นชิวๆแล้วก็นั่งรอเกิดตีชิวๆได้เลยนั่งไลฟ์อะไรเงี้ยนั่งไลฟ์ตีนั่งไลฟ์ตีตัวอะไรก็ได้ตรงแท่นฟิเซอร์ก็อยู่นี้นะครับผมก็ต้องรอออฟเต็มก่อนนะฮะหรือจะออฟฟิเซอร์อยากเข้าไปเพื่อนมึงทำพิกัดมันไอตรงนั้นป่ะไอตรงอะไรนะไอน้ำแข็งอะแท่งน้ำแข็งอะเฮ้ยนี่ไงเจออัลต้าอัลต้าสเปซละเอาล่ะเอิ่มเข้าไปเลยไม่เอาอ่ะ narrator narrates all เข้าไปเลยทาง narrator เดี๋ยวเข้าไปตามเข้าอ่ะเข้าเลยได้คือแมปหาเข้าไปแล้วอยู่ที่ไหนวะเนี่ยอยู่ฟอเรสต์อยู่ไทก้าแล้วก็ฟอเรสต์ก็ไทก้าแล้วก็ฟอเรสต์เฮ้ยเพื่อนเป็นไงเข้ามาได้มั้ยมันอยู่บนหัวเราป่ะน่าจะไม่พอเวลาเราสร้างมันอยู่บนหัวเราใช่มั้ยตอนที่เข้าไปตอนแรกอ่ะก็อยู่บนหัวนะโอ้ว่าไม่เห็นจริงๆนะทำมันน่าจะบั๊กแหละแบบว่าคนที่แบบสร้างอ่ะมองไม่เห็นเลยเฮ้ยตอนแรกที่สร้างก็มองเห็นนะแต่มีแค่ตอนนี้ที่มองไม่เห็นนี่ผมสร้างสเปซวอร์มโฮลไปแล้วอ่ะแต่ผมมองไม่เห็นดูดิท่านผู้ชมครับสร้างสเปซวอร์มโฮลไปใช่ไหมก็มองไม่เห็นสเปซวอร์มโฮลที่ผมสร้างเว้ยไอ้บ้ามือมหัศจรรย์ไอ้ท่ามาก็ได้ออกมาไปนั่นดิไปตรงไอซ์ไฟดิไอซ์ไฟเหรอไม่น่าจะได้เซตเอาไว้นะโอ้ชิไอซ์ไฟเอาดิไม่ได้เซตไปแล้วมึงเจอแล้วมึงไม่เซตเพื่อเราเจอตอนไหนวะมึงเจอตอนที่ไม่มีมินิแมปปะมีเดี๋ยวตอนที่เจอวิหารฟิเซอร์ไม่เห็นในนี่เลยนะมึงบอกมึงจะได้เซตเอาไว้เลยมึงบอกมึงจะไอสไปด์แล้วมึงก็บอกว่าจะไปจับคิวเลมไออันนั้นตอนไม่มีไอนี่ไม่มีมินิแมปปะไม่ไม่มีมินิแมปอันนั้นอะว่าไทก้าเอ็มนี่หายากปะไทก้าเอ็มหายากมากขนาดไหนบอกเลยใช่คือผมต้องไปประมาณ 10,000 20,000 บล็อกอ่ะเขาบอกว่าเราต้องไปที่โค M โคไทก้า M เว้ยโคไทก้า M ซึ่งเออจะเจอไอ้เจ้านั่นน่ะเดียวคิซิสเออซึ่งหายากมากใช่มั้ยใช่ไอ้ไทก้า M นี่แม่งหายากมากมากเลยโหยยากนั่นเลยเหรอวะแต่จริงๆมันก็อยู่ใกล้บ้านผมนั่นแหละอยู่ประมาณห่างกับบ้านผมประมาณ 5,000 กว่าบล็อกจินสเกยแล้วเกลียดมึงกูเกลียดจินสเจเดสเกิดโอ้เจเดสเกิดแล้วโคไทก้าเอ็มกับโคไทก้าธรรมดามันต่างกันยังไงครับคุณทามโคไทก้ามันก็เป็นป่าเหมือนปกติเนี่ยแหละแต่โคไทก้าเอ็มมันก็คือป่าปกตินี่แหละแค่มีเอ็มเพิ่มขึ้นมาตอนก่อน F3 ได้เหรอใช่ได้เหรอโอเคได้เหรอใช่เพราะว่าผมก็เจอ What the fuck คือบินโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจอแล้วก็เจอสถานที่มันใหญ่สถานที่มันเล็กวะใหญ่นะที่ผมเจอมันใหญ่มากเลยโคไทก้าเอ็มนะใช่เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่แล้วพอผมตัดไม้ทำลายป่าเสร็จปุ๊บมันไม่เกิดตรงที่เราตัดนะมันไปเกิดอยู่ตรงใต้ต้นไม้ตีนนี่คือสิ่งเกิดนั่นแหละเวลาเราเตรียมที่ให้มันเกิดมันไม่อยากเกิดโคไทก้าฮิวโคไทก้าฮิวเอ๊ะแต่โคไทก้าตรงนี้มันใหญ่มากเลยเพื่อนมันน่าจะมีเอ็มส่วนใหญ่โคไทก้ามันก็ใหญ่นั่นแหละเออใหญ่มากเลยน่าจะโคไทก้าโคไทก้าใหญ่นี่มันน่าจะมีโคไทก้าเอ็มจุดหนึ่งเนาะโอ้ยหายากมากกับการที่จะเจอเอ็มได้เนี่ยทำไมวะมันส่วนใหญ่มันจะเป็นโคไทก้าฮิวอ่ะเออใช่โคไทก้าฮิวเต็มไปหมดเลยนั่นแหละใช่โคไทก้าฮิวโคไทก้าเอ็มมันหายากมากเอ็มกับฮิวคล้ายกันปะไม่คล้ายกันเลยนะไม่คล้ายเหรอ
มันไม่มีอะไรพิเศษด้วยแล้วมันก็ไม่มีวิธีการดูแบบดูดิถูกป่ะเออใช่มันคือต้องกด F3 อย่างเดียวอ่ะโหลำบากจริงๆเลยแต่เราตอนที่เรามาโค้ดรายการเนี่ยก็คือเรามาพิกัดอยู่ประมาณ10,000กว่านะ12,000 13,000 นั่นแหละดูดิมาแล้วบินอยู่เพื่อนกูบินอยู่อะไรกันกูบินอยู่เพื่อนไม่นะหัวโค้ดรายการนี้มันใหญ่มากเลยนะแต่โค้ดรายการปกติไม่มีตัวอะไรเกิดใช่ป่ะโอ้ทำไมวาร์ปแต่ละทีมันไม่มีต้นไม้เลยเนี่ยโค้ดรายการปกติมันไม่มีตัวอะไรเกิดใช่ไหมโค้ดรายการก็น่าจะมีนะแต่มันไม่มีเทพอะมั้งเออเทพไม่มีเทพเกิดไม่น่ามีหรอกเทพอ่ะที่นั่นน่ะนะเนี่ยความเสียดายของโคไทก้าไอซ์เพลนนะผมไอซ์เพลนก่อนมีตัวเทพเกิดนะเว้ยแต่ตอนนี้ไม่มีตัวเทพเกิดหรอใช่ตัวอะไรวะเกิดจำไม่ได้ละตัวน้ำแข็งแล้วตอนเนี้ยเลจิหรือเปล่าตอนเนี้ยคิวเลมเว้ยคิวเลมอยู่ที่ไอซ์เพลนสไตร์แต่ว่าเลชิร่ามกับเซคอมอยู่ที่เรดวูดเรดวูดคือไม้แดงแต่เรายังไม่เคยเจอเรดวูดเลยถูกไหมไอมันเป็นไม้ยังไงวะไม้แดงอ่ะมันเป็นป่าไงวะไม้แดงไม่รู้แต่น่าจะหายากพอเมซ่าไม่เคยเจอไม่เคยเจอเหมือนกันเรดวูดมันมีเขียนต่อปะเขาบอกว่าเรดวูดไทก้าฮิลเอ็มอ๋อถ้าเรดวูดไทก้าฮิลเอ็มน่าจะเป็นไอพวกสุสานอะสุสานคือไอที่มันมีแบบพวกหินตะไคร่น้ำอะตามป่าไทก้าเหมือนเคยเจอแล้วนี่เคยเจอแล้วเหรอเออใช่เหรอใช่เคยเจอแล้วแต่ซึ่งตอนนั้นก็ได้บอกไปอยู่ว่าเอ้ยโอ้โหที่นี่ไม่มีไทแบบป่าไอ้นี่ด้วยวะอะไรเงี้ยโอ้เกตว่าเธออันนั้นกูก็ตามหาอยู่แต่กูไม่เจอยังไม่เจอเลยอันนั้นอะโหนะฮะท่านผู้ชมครับผมคิดว่ากำจอยแพของเรานะฮะน่าจะต้องจุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราต้องมาเตรียมการหาเขาเรียกอาหารนะหาไปโอมก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาทำการไล่จับกันบ้างกันอีกรอบนึงนะครับผมโอเคสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับก็ฝากทุกคนกดติดตามและ Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับตารางเวลาลงคลิปใหม่นะฮะอาจจะดูช้านิดนึงนะครับแต่ว่าก็โอเคนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูติดตามมาตลอดนะครับผมก็สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายก็อย่าลืมนะฮะว่าเรามีเพิร์ฟเปิดแล้วนะฮะก็ลิงก์ใต้ดีคริชั่นนะจ๊ะเข้ากลุ่มไปก่อนเข้ากลุ่มไปรอก่อนแอดมินโหดนะครับอย่าไปถามเลยมึงโมโซ่เดี๋ยวโดนชิบะโหดมึงโหดกูกัดกูไม่กัดหมานี่ชนะหมาตอนนี้โอ้โหอันตรายจริงเนี่ยผมเนี่ยสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบาย